นิวยอร์กมหานครระดับโลกสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในยุคใหม่ที่หลายคนใฝ่ฝันที่จะได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตที่นั่นสักครั้งโดยเฉพาะชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่มองว่าการได้เข้าไปอาศัยและทำงานในมหานครแห่งนี้เป็นตัวชี้วัดการประสบความสำเร็จในชีวิตหรืออเมริกันดรีมที่เป็นเป้าหมายของประชาชนอเมริกันทุกคนรวมถึงพอลลีหนุ่มอเมริกันเชื้อสายเกาหลีที่ในตอนหลังพบว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาก็คือการได้ย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเมื่อราว3ปีก่อนพอเป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานและพยายามสร้างตัวขึ้นมาด้วยการทำธุรกิจออนไลน์หลากหลายรูปแบบจนสามารถมีรายได้มากพอที่จะสานฝันตัวเองด้วยการย้ายไปเช่าอพาร์ตเมนต์ในนครนิวยอร์กเมืองที่เขามองว่าดีที่สุดและสมบูรณ์แบบที่สุดบนโลกใบนี้จริงๆแล้วมันเป็นการเติมเต็มทางด้านจิตใจมากกว่าว่าเขาประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นเพียงมายสโตนหรือเหตุการณ์สำคัญเพียงครั้งหนึ่งในชีวิตเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นเขาได้พบว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดไม่ใช่เพียงแค่ในนิวยอร์กแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาปัจจุบันและนั่นได้นำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตซึ่งก็คือการออกเดินทางไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศเพื่อเปิดหูเปิดตาพบกับโลกที่กว้างขึ้นกว่าในอเมริกาที่ครั้งหนึ่งเขาเคยมองว่ามันคือประเทศที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วการได้มีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยก่อนหน้านั้นเพียงแค่ครั้งเดียวทำให้เขาตัดสินใจในทันทีเลยว่ากรุงเทพต่างหากที่เป็นเมืองที่เขากำลังมองหาในการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพกับเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปพอเกิดในครอบครัวเชื้อสายเกาหลีที่มีฐานะยากจนในเมืองเล็กๆที่ชื่อแมคอนในรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาเขามีเป้าหมายที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตและมีฐานะร่ำรวยมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ได้ตามใจชอบพักอยู่ในโรงแรมหรูราคาแพงหรือทำอะไรที่ฟุ่มเฟือยหรูหราเรียกว่าวัตถุนิยมอย่างเต็มที่ตามแบบฉบับของคนในโลกทุนนิยมเขาจึงเริ่มทำธุรกิจของตัวเองตั้งแต่อายุ18ปีแต่ก็ประสบความล้มเหลวมาหลายครั้งจนในที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จและได้ย้ายที่อยู่จากเมืองที่ถือว่าอันตรายที่สุดเมืองหนึ่งในอเมริกาไปใช้ชีวิตในนิวยอร์กได้ตามความฝันและยังช่วยให้คุณพ่อของเขาเองสามารถลาออกจากงานและเกษียณได้ในที่สุดชีวิตทุกอย่างมันดีมากเขาสามารถทำอะไรได้ตามที่เขาต้องการใช้ชีวิตได้อย่างฟุ่มเฟือยหรูหราจนเขามาพบว่าเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในแบบนี้และดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้ได้อีกแล้วเขาจึงเริ่มหันไปหายาเสพติดซึ่งก็คือโคเคนและก็ติดงอมแงมจนเริ่มซึมเศร้าการได้อยู่ในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กยิ่งทำให้การของเขาย่ำแย่ลงไปอีกในที่สุดเขาก็ตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวลองไปอาศัยตามเมืองต่างๆในสหรัฐอเมริกาดูเพื่อต้องการออกจากคอมฟอร์ตโซนและได้ลองค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจนมาเจอกรุงเทพเดิมทีเขาคิดว่าจะมาเที่ยวสักพักเพื่อให้การซึมเศร้าดีขึ้นแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตในอเมริกาดังเดิมเขาเดินทางมายังเมืองไทยในช่วงที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักตอนนั้นยังต้องกักตัว14วันทันทีที่เขาเดินทางมาถึงกรุงเทพเขาตกหลุมรักเมืองแห่งนี้ทันทีคนที่นี่ไม่ได้รู้ภาษาอังกฤษมากนักมันทำให้การใช้ชีวิตค่อนข้างจะลำบากสักหน่อยตอนที่เขากลับไปยังอเมริกาเขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแย่ๆที่เขาไม่เคยมองมันมาก่อนมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นในมุมมองของเขาทำให้เขาต้องกลับมาทบทวนการใช้ชีวิตครั้งใหญ่แน่นอนว่าในอเมริกามันมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีซึ่งเขากำลังบอกทุกคนว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจย้ายมาอยู่เมืองไทยในอเมริกามันคือสังคมบริโภคที่ไม่มีวันจบสิ้นไม่รู้จักพอทุกคนพยายามทำให้คนอื่นๆประทับใจอยู่ตลอดเวลานั่นคือวัฒนธรรมอเมริกันเมืองส่วนใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาถูกออกแบบมาเพื่อการที่ต้องใช้รถยนต์ไม่เหมาะกับการที่ต้องเดินเท้าอย่างการเดินออกไปดื่มกาแฟที่ร้านใกล้ๆที่พักการพบปะผู้คนตามชุมชนต่างๆที่นั่นคุณต้องตื่นแต่เช้าตามเวลาที่ตั้งเอาไว้เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปที่ทำงานโรงเรียนหรือสถานที่ใดๆพอเสร็จธุระก็กลับบ้านมารับประทานอาหารแล้วก็เข้านอนเป็นแบบนี้ซ้ำๆทุกวันบางทีก็ต้องทำ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยคนส่วนใหญ่ในอเมริกาใช้ชีวิตกันแบบนี้พอรู้สึกว่าเหมือนวิญญาณของเขาค่อยๆถูกดูดออกไปแต่ในเมืองไทยมันต่างกันเขารู้สึกว่าการใช้ชีวิตทั่วไปของที่นี่เหมือนกับการได้เดินทางมาพักผ่อนในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นการได้ไปนอนแช่น้ำแร่ออนเซนการได้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆดูพระอาทิตย์ตกดินบนดาดฟ้าของคอนโดที่คุณอาศัยอยู่บรรยากาศมันเหมือนได้อาศัยอยู่ในโรงแรมหรูราคาหลายพันดอลลาร์ต่อคืนซึ่งในกรุงเทพค่าใช้จ่ายต่างๆมันต่ำมากอย่างไม่น่าเชื่อและมันสามารถทำได้ทุกวันเพราะมันราคาถูกเอื้อมถึงได้ง่ายแต่ถ้าคุณอยู่ในอเมริกาคุณจะต้องจ่ายเงินมากกว่านี้มากเพื่อที่จะสามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาในอเมริกาตอนนี้ก็คือการแบ่งแยกขั้วทางความคิดจนทำให้คุณไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของคุณออกมาได้เลยแม้แต่น้อยเขาเคยเห็นบางครอบครัวต้องแตกแยกกันเพียงเพราะความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันมันอาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสมรู้ร่วมคิดก็ได้แต่เขาเจอเรื่องประเภทนี้มากมายในอเมริกาตรงจุดนี้พออาจจะไม่เคยรับทราบมาก่อนว่าเมืองไทยก็มีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้อยู่ด้วยเรื่องต่อไปก็คือความปลอดภัยในชีวิตและอาชญากรรมที่อเมริกาเขาพักอยู่ในอพาร์ตเมนต์แถวย่านวอลล์สตรีทซึ่งมันก็ไม่ได้แย่เลยแต่ก็มีคนถูกฆาตกรรมซึ่งสถานที่เกิดเหตุไม่ห่างไปจากที่พักของเขามากนักคนเอเชียที่ถูกทำร้ายแค่สบตาคนแปลกหน้าคนร้ายไม่พอใจจึงเดินมาทางด้านหลังแล้วก็ใช้มีดแทงเขายิ่งตอนที่พออยู่ในนิวยอร์กช่วงที่มีโรคระบาดโควิด-19เขาได้เห็นข่าวการทำร้ายร่างกายชาวเอเชียเป็นจำนวนมากเขาไม่ได้ถึงกับมองว่าเป็นเหยื่อหรือเป้าหมายแต่เขาก็ต้องระวังตัวมากๆถ้าคุณดูข่าวตามโซเชียลมีเดียต่างๆจะพบว่ามันเกิดการทำร้ายร่างกายและการฆาตกรรมกันมากมายมีการปล้นในห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆถูกยกเขาการก่ออาชญากรรมพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในอเมริกาหรือประเทศตะวันตกมันไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยอีกต่อไปนอกจากนั้นแล้วสินค้าต่างๆก็มีราคาที่สูงเกินไปเงินก็เฟ้อมากบางคนต้องจ่ายเงินค่าเช่าอพาร์ตเมนต์สูงถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อเดือนเลยทีเดียวและก็เป็นอพาร์ตเมนต์ที่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรด้วยซ้ำไม่มีวิวทิวทัศน์ให้ได้ชมไม่มีสระน้ำสวยๆให้ได้ผ่อนคลายหรือออกกำลังกายค่าที่พักธรรมดาในนิวยอร์กก็ต้องจ่ายเป็นเงินหลายพันดอลลาร์ไปแล้วแต่ถ้ามาเมืองไทยคุณจะได้ใช้ชีวิตแบบพระราชาในราคาค่าเช่าแค่500ดอลลาร์ต่อเดือนมันเป็นเรื่องปกติในอเมริกาที่ต้องจ่ายเงินก้อนโตขนาดนั้นในการใช้ชีวิตแบบพื้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือวัฒนธรรมและการขาดการเห็นอกเห็นใจกันอเมริการุ่งเรืองและมั่งคั่งมากมีความเป็นปัจเจกบุคคลสูงแนวคิดของอเมริกันดรีมคือต้องพยายามให้ตัวเองประสบความสำเร็จในเรื่องชื่อเสียงเงินทองในขณะที่เอเชียจะมองถึงส่วนรวมมากกว่าพยายามดูแลคนอื่นๆไปพร้อมกันด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาประทับใจเรื่องต่อไปก็คือวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในอเมริกามันเหมือนมีสารพิษเต็มไปหมดอย่างพวกสินค้าต่างๆอาหารแทบทุกอย่างรอบๆตัวอย่างถ้าเดินเข้าไปในร้านโชว์ห่วยสักร้านหนึ่งมากกว่าครึ่งมีแต่ส่วนประกอบที่เป็นสารเคมีสินค้าพวกนี้กลับไม่ถูกแบนอย่างซีเรียลที่ขายในเมืองไทยที่ดูจากภายนอกก็เหมือนอย่างที่ขายในอเมริกาแต่ส่วนประกอบที่ใช้ต่างกันมากในอเมริกามันทำให้พอไม่เชื่อข่าวสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่กินหรือดื่มอีกต่อไปแล้วทำไมเขาต้องอาศัยอยู่ในสังคมแบบนี้อีกมันอาจจะมีเรื่องดีๆแต่ก็ต้องอยู่ในสังคมที่อาจจะทำให้ชีวิตคุณเป็นอันตรายได้อเมริกาทำให้เขาไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นอีกต่อไปเรื่องสุดท้ายก็คือการเดินทางส่วนตัวเขาไม่ชอบการขับรถหรือมีภาระพวกนี้ต้องมาดูแลเติมน้ำมันนั่งนิ่งในรถตอนที่การจราจรติดขัดจริงๆแล้วรถไฟใต้ดินในนิวยอร์กมันดีทีเดียวแล้วก็สะดวกมากแต่เมืองอื่นๆทั่วไปในอเมริกามันไม่มีแบบนี้ฉะนั้นคุณต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเองและนั่นก็คือหลายสิ่งเกี่ยวกับอเมริกาที่พอไม่ชอบซึ่งที่กรุงเทพมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแบบนี้และนั่นทำให้เขา
ตัดสินใจขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเพื่อย้ายมาอยู่เมืองไทยด้วยการจองตั๋วเที่ยวเดียวมาที่นี่พร้อมกระเป๋าเดินทาง2ใบซึ่งตอนนี้พอก็อาศัยอยู่ในเมืองไทยมา3ปีแล้วและก็ยังรักทุกสิ่งทุกอย่างของที่นี่เหมือนเดิมเขายังมีแฟนที่น่ารักมีสังคมที่ดีมีสมดุลที่ดีในเรื่องสุขภาพงานที่ทำการเฮฮาปาร์ตี้การเข้าสังคมการดูแลตัวเองและอีกหลายๆอย่างเขาสามารถประหยัดเงินได้มากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าในอเมริกาด้วยค่าใช้จ่ายต่อเดือนเพียง $2,000 ดอลลาร์เท่านั้นที่สำคัญทุกๆอย่างดีขึ้นกว่าเดิมมากสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คืออิสรภาพทั้งในการเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยากจะไปการมีเวลาในการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งคุณไม่จำเป็นที่จะต้องประสบความสำเร็จอะไรมากมายเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มาจริงๆแล้วคุณสามารถทำอะไรแบบนี้ในเมืองอื่นๆก็ได้เพียงแต่สำหรับเขาแล้วมันคือกรุงเทพในมุมมองของรัฐบาลไทยกลุ่มคนในแบบพอลที่เป็นดิจิตอลนอร์แมนมีส่วนในการช่วยในเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากเพราะคนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้ที่ 28,000 ดอลลาร์ให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นจนทำให้รัฐบาลออกวีซ่าพิเศษ10ปีและสามารถต่ออายุได้นอกจากนี้ Digital Nomad ไม่ต้องเสียภาษีในเมืองไทยถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศเป็นเวลาหลายเดือนต่อปีก็ตามและยังให้สิทธิ์ต่อคู่ครองและบุตรอีกด้วยแต่ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขคือมีรายรับ 80,000 ดอลลาร์ต่อปีในช่วง2ปีที่ผ่านมามีประสบการณ์การทำงาน5ปีเป็นลูกจ้างของบริษัทในต่างประเทศที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือมีรายได้ขั้นต่ำ150ล้านดอลลาร์ใน3ปีสุดท้ายเมืองไทยยังถือว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญแห่งหนึ่งของโลกของชาวดิจิตอลนอร์แมดมานานที่นี่จึงตอบโจทย์กลุ่มคนอย่างพอได้เป็นอย่างดี